อย่าตั้งแง่รังเกียจกับเพียงเพราะว่าบุคลิกของวิโรจน์ที่ต้องการชนกับต้นตอของปัญหาเลยครับเลือกวิโรจน์ครับเลือกวิโรจน์ไปใช้งานแล้วเขาจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่คนเท่ากันเมืองดีๆส่งมอบสังคมดีๆของชาวกรุงเทพส่งมอบให้กับคนรุ่นถัดไปครับทำให้วันที่22พฤษภาปี65เป็นวันยุติการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานครที่เน่าเฟะสืบทอดมาจากการรัฐประหาร22พฤษภาเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองของคนทุกคนให้เป็นเมืองที่เท่าเทียมกันเข้าไปเป็นคนถางทางให้รุ่นถัดๆไปได้บริหารเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรามีคนมีความรู้ความสามารถเต็มไปหมดมีผู้สมัครผู้ว่ากทมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีฝีมือดีๆมีนโยบายดีๆเต็มไปหมดแต่เมื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งทำงานไม่ได้ติดข้อจำกัดเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าท่านเลือกวิโรจน์ลัคนาดิศรเป็นผู้ว่ากทมนอกจากเขาจะบริหารกรุงเทพมหานครให้คนเท่ากันแล้วเขาจะไปถางทางให้เฮียนเตียนครับแล้วเป็นพื้นที่ที่จะเปิดทางให้กับผู้ว่ารุ่นถัดๆไปได้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับคุณสมบัติได้สองเด้งอย่างนี้พี่น้องไม่เอาเหรอครับบริหารก็ได้ปรับโครงสร้างก็ได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์แล้วมันจะไม่มีวันถอยกลับมาเป็นแบบเดิมนี่แหละครับผมถึงยืนยันว่าวิโรจน์ลัคนาอดิศรต้องเป็นผู้ว่ากทมรอบนี้รอไม่ได้เลือกทันทีหมายเลขหนึ่งขอโอกาสพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครใครที่ยังลังเลใจใครที่ยังรักพี่เสียดายน้องตัดสินใจเลยครับครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญต้องวิโรจน์ลัคนาอดิศรเป็นผู้ว่ากทมเพียงคนเดียวครับและสก.ก้าวไกลอีก50คนวิโรจน์ลัคนาอดิศรหมายเลข1พรรคก้าวไกลครับ